ิธีการวางชิปนะครับผมชิป IC แต่ละตัวมันจะมีมาร์คบอกตำแหน่งว่าขา1อยู่ตรงไหนนะครับก็เราก็แกะตัวนี้ออกมานะครับผมมาร์คขา1จะอยู่จุดนี้ครับให้ดูไงดูตรงนี้เอาโทษทีเห็นไหมครับมันจะมีจุดจะเห็นเป็น1 2 3นี่ที่มันคล้ายกันแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนนะฮะจุดเล็กๆตัวนี้นะครับอันนี้คือเริ่มต้นขา1ที่มาร์คนะครับผมมาร์คจะตรงกันกับตรงนี้นี่นะครับเวลาเราวางนะครับผมก็จะเลื่อนหาตำแหน่งขาให้มันตรงก่อนนะครับแล้วก็จะใช้ตะกั่วนะครับวางแต้มจุดเพื่อให้ขาตำแหน่งมันตรงนะครับโอเคแล้วก็เราจะใช้ตัวฟลักนะผมช่วยนะครับช่วยในการบัดกรีนั่นเองนี่นะครับก็ทาไปตรงแผดที่เราจะทำการบัดกรีก็คือแผดพวกนี้นะครับขาย IC ด้วยคือเวลาบัดกรีมันจะบัดกรีได้ติดได้ง่ายแล้วก็สวยด้วยนะครับผมเป็นเงาเลยแล้วก็แผดด้านล่างนี้ด้วยนะครับแผดด้านล่างเราก็ควรจะทาเช่นกันเพราะว่ามันจะช่วยในการระบายความร้อนครับผมตาทั้งตัว IC แล้วก็ตัวแผดที่อยู่ปิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาร์คขาตำแหน่งขาก่อนเวลาเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับพยายามนะผมอย่าไปเคลื่อนไอ้ตัว IC นะครับให้เราหัวแรงค่อยวางไปครับผมคือเรามาร์คแต้มจุดก่อนเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะครับเนี่ยนะค่อยๆทำของแบบนี้ต้องใจเย็นมากๆเลยนะครับโอเคถ้าได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็จะเป็นการไลท์ตะกั่วนะครับตามขา IC พวกนี้ตะกั่วไม่ต้องใส่เยอะนะฮะเพราะว่ามันมีตะกั่วเก่าอยู่แล้วเราก็รูดมาอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บนะครับผมเนี่ยนะถ้ามันเยอะไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันวิ่งไม่ดีนะครับวิ่งไม่ดีเราก็เติมน้ำยาฟลักนะครับผมรูดไปเลยเนี่ยเงาแน่นอนติดทุกขาไม่ต้องกลัวตอนบัดกีไม่เท่าไหร่นะครับผมคือหลังจากที่เสร็จแล้วนี่แหละเวลาเราบัดกีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าหลังจากที่บัดกีเสร็จเราต้องมั่นใจว่ามันไม่มีขาไหนติดกันนะหมายถึงว่าระหว่างขานะครับผมไม่ใช่ติดแผดนี้ต้องติดให้มันติด 100% อยู่แล้วแต่ถ้าไอตัวอย่างเงี้ยระหว่างขาติดกันเนี่ยงานเข้าเลยนะครับผมถ้าเราเช็คไม่ดีแล้วเราไปเปิดเครื่องเนี่ยกลับมาช็อตเหมือนเดิมก็แย่เลย
ันไหนวิ่งไม่ดีก็น้ำยาฟักมาใส่ฮะมันก็จะวิ่งรื่นขึ้นรื่นปลื้ดรื่นปลื้ดเลยแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ตรงไหนที่มันเป็นตะกั่วเยอะๆนะครับผมก็ใช้ลวดซับตะกั่วนะครับลวดซับตะกั่วตรงนี้ต้องเช็ครายละเอียดดีๆนะครับผมไม่งั้นก็เดี๋ยวช็อตตูมตามกลับมาอีกเอาให้มันดีๆไปเลยครับผมเงางามไปเลยนี่ไหนก่อนมันจะฟักนิดนึงโอเคเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดลองดูครับผมเรามาเช็คความเรียบร้อยถ้าไม่สะอาดเราจะมองไม่เห็นว่าขามันติดกันหรือไม่ติดนะมันช็อตหรือไม่ช็อตนะครับทีนี้ก็แว่นสองลองดูสองดูทุกด้านนะครับผมอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดโอเคที่เหลือก็ประกอบลงบอร์ดได้ครับโอเคครับผมThank you.